เรามาปั้นกันต่อนะครับก็จะเป็นตัวป๊อปฟิลเตอร์นะฮะผมก็จะปั้นปนๆไปกับวัตถุอื่นนี่แหละนะครับกดชิป C นะครับแล้วก็ชิป A ชิป A แล้วก็เอาซิลินเดอร์มานะครับเอาซิลินเดอร์มา จะปั้นแบบhard surface นะครับก็คิดว่าเอาสัก64นะครับ2เท่านะครับกด R rotate กด X กด90 enter นะครับอย่างนี้ผมจะไปเหนือหน่อยนะครับอันนี้จะลบแล้วนะครับก็จะลบFace หน้าหลังออกไปนะครับ Delete Face นะครับสเกลกด S กด X นะครับไอ้กด S กด Y นะมันหนาประมาณเซนครึ่งนะครับเซนครึ่งซึ่งปัญหาอยู่ที่เริ่มต้นแล้วผมไม่ได้ทำ Real Scale นะครับถ้าเรียลสเกลไว้นี้จะอยู่ประมาณคืบหนึ่งอะคืบหนึ่งนี้ประมาณ4นิ้ว3นิ้ว4นิ้วนี่ไงเป็นเมตรเลยนะ3เมตรเนี่ยอันนี้ความสูง3เมตรนะครับโอเคนะก็ใช้วิธีประเมินเอานะครับจากความกว้างของเจ้าตัวนี้นะครับแล้วก็ดูเอาปริมีของจริงด้วยแล้วว่ามันตัวมันก็จะประมาณคืบเหมือนกันนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะประมาณนี้ป๊อปฟิลเตอร์นะก็จะแบ่งหน้าต่างแล้วนะฮะหน้าต่างด้านหนึ่งเป็นไซด์วิวหน้าต่างหนึ่งเป็นเพอร์สเปคทีฟนะฮะเราได้ขนาดที่จัดการได้แล้วนะครับทีนี้เราก็นี่ขยายมันนะนะครับกด E กด Alternate S นะฮะขึ้นไปประมาณนี้นี่ก็กว้างไปนะกด S กด Y นะครับสเกลS ชิป Y นะครับให้มันอยู่ประมาณนี extrude ลงมาตรงคนโทน R ตรงนี้ผมจะบีวิวตรงนี้แหละนะบีวิวให้แน่ใจว่าเราเสร็จไว้หมดหรือยังเรียบร้อยนะผมคอนโทรล A apply all ซะก่อนนะครับ apply rotation มันนะครับแล้วก็ค่อยบีวิวคอนโทรล B นะครับแล้วก็ B view นะอ
มีวิวนี้ด้วยตรงนี้ก็รีวิวนะครับให้เป็นโค้งมีอะไรครับผมนั่งกดดูเล่นว่ามีอะไรบ้างนะก็เสร็จแล้วนะครับประมาณนี้ปั๊บฟิลเตอร์นะฮะไอ้นี่นะครับก็คือจริงๆลบดีกว่านะสร้างขึ้นมาทำไมทำให้โพลีกอนเพิ่มอีกโอเคทีนี้ผมก็จะทำคอนโทรล R ตรงนี้นะฮะเลื่อนลูกล้อขึ้นไปกด S กดตัวทีคอนโทรล R เลื่อนลูกล้อคลิกซ้ายดีกว่า S Scale กด S กด Y นะนะฮะแล้วก็คิดว่าควรลบผมจะลบตรงนี้ออกไปนะครับ delete face s y เห็นนะสองจิตสองใจไม่ลบแล้วนะครับกด S กด X กด S กด Y แล้วดีกด X2 นะครับกด E คลิกขวากด Alternate S นี่ให้มันเข้าไปอย่างนี้นี่เราก็จะนี้มันคือจุดประสงค์คืออันนี้นะฮะเรียบร้อยนะทีนี้เราก็ทำน็อตตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้จะเป็นน็อตใช้ไซเลนเดอร์นะครับมาตัดนิดนึงครับอันนี้เป็น32นะครับx 90 enter g y แค่นี้นะครับ g x กดตัว A apply all ใช้ mirror ใช้บูลีนนะครับมาตัดนี่ตัวนี้ใช้ mirror นะครับแล้ว apply นี่ apply นี่ลบไปเชสมูทแบบออโต้สมูทนะครับก็เป็นอันเสร็จนะฮะอ่ะทีนี้ก็หาน็อตเข้ามานะครับก็ชิป A ไปที่โบที่เมชที่โบ
นะครับเปลี่ยนหัวมานิดนึงนะครับให้เป็นบิดไทยแบบฟิลิปเฮกเปลี่ยนเป็นแคปอ๋อเป็นอะไรเป็นโดมโอเคนะครับทีนี้กดแท็บเข้า Vortex นะครับลบเกลียวออกไปเราไม่เอาลบวิธีการคือผมจะลบจนถึงตรงจุดเนี้ยนะครับ delete vertex นะบิดไทยลืมปรับไทยไม่เป็นไรปรับเองก็ได้นะครับเนี่ยผมก็สเกลออกนะ gz เสร็จนะครับคลิกขวาแล้วก็ set origin เป็น geometry เดี๋ยวนะ origin geometry นี่กดแท็บเข้า edit mode เป็น vertex นะครับ select ทั้งหมดให้ geometryอยู่ประมาณตรงนี้เดี๋ยวนะอันนี้เป็นบิดไทยตูดของบิดไทยนะครับผมจะลากมันขึ้นไปในแล้วก็ลากทั้งหมดนะครับให้ออริจินอยู่ประมาณตรงนี้ g a x s g z นะครับนี้ก็เป็นอันเสร็จคลิกคอนโทรล A แล้วก็ recalculate นะครับ re เขาเรียกอะไรนะเป็น apply rotation นะครับจากนั้นใช้ snap tool นะฮะเปลี่ยนเป็น face snap face project เลือกมีเดียน center ถูกแล้ว rotate ด้วยได้แล้วนะครับทีนี้เราก็ scale ครับ scale ก่อนเยอะๆก่อนจากนั้นกด G เราไปที่ตำแหน่งได้เลยแล้วกด G เห็นไหมนะครับอย่างนี้เรียบร้อยเนี่ยคอนโทรล A apply all นะฮะใช้ mirror ช่วย change smooth นี่แบบนี้อันนี้ทำ material ผมยังไม่ทำนะแต่ว่าที่เห็นว่ามี material เป็นเพราะว่าอยากจะใส่ไว้ก่อนนะฮะใส่ให้รู้ว่าควรจะเป็นสีอะไรไว้ก่อนนะฮะผมก็ใส่ก๊อปก๊อปไปก่อนแบบนี้นี ทีนี้เราทำถุงน่องนะครับวิธีการง่ายมากครับไม่ต้องไปสร้างอะไรไกลครับเราก็แค่เลือกวงกลมของมันเองนี่แหละกด Shift D ครับคลิกขวากด P Select C Palette มันออกมาให้ได้เป็นเส้นแบบนี้นะกดแท็บเข้า Vertex ก็ได้ Select ทั้งหมดกด A Select All Toggle นะกด P โทษทีกด F นะได้แล้วเห็นไหมแล้วก็สเกลให้มันเลยทะลุไปสักหน่อยก็ได้กด S เสร็จแล้วนะครับเราก็กด G กด Y เลื่อนกลับมาหน่อยอันนี้เราก็อยู่ใน Edit Mode นะเรา copy ไปเลย Shift D กด Y อันนี้จะใช้ texture เดียวกันนะเสร็จแล้ว Pop Filter นี่ทีนี้เราก็ทำขาของมันนะครับขามันก็จะใช้
นะครับไซเลนเดอร์นะครับมาช่วยนะครับ GZ นะครับอันนี้เอา snap ออกไป GZ แล้วก็ scale นะให้มันใหญ่ประมาณเนี้ยประมาณนี้นะให้มันทะลุขึ้นไปถึงนี้กด S กด Z GZ SZสักหน่อยได้แล้วเข้า Vertex นะโอ้โทษทีคุณคุณ A Apply All ซะก่อนนะ View มัน Sensitive กับถ้าไม่ Apply All นะไอ Transform Mode อะถ้ามันอย่างเงี้ยถ้ามันไม่ตรงกันมันก็จะเพี้ยนเพี้ยนนะ Ctrl B ครับอันนี้เราเอาผสมไปเลยนะไม่ต้องกลัวแบบนี้ไปเลยง่ายๆนะฮะทีนี้เราก็จะใช้เซเลนเดอร์นะครับลูกที่2ผมใช้วิธี copy นี่มาเลยนะฮะนี่ copy เส้นนี้ชิป D กด G กด Z นะครับกด P selection นะครับประมาณ2ฟุตนะครับประมาณนี้ EZ นะครับจากนั้นเราก็ทุน R เราแบ่งซอยหยุดนะอันนี้เยอะเกินไปเราต้องใช้ Subdivision Surface เป็นตัวช่วยนะครับเดี๋ยวเราจะลดจำนวนด้านของมันนะให้เหลือสัก16เหลือ8เหลือ8ก็พอนะเนี่ยเราก็ทำอย่างนี้ไปทีละคู่นะข้ามไปทีละนั่นอันนี้32นะครับลดครึ่งก็จะเป็น64ลดครึ่งจากเอ้ยลดครึ่งก็จะเป็น16นะฮะคอนโทรล X นี่ลดครึ่งอีกก็จะเป็นนะเรียบร้อยคอนโทรล R ครับคิดว่าเป็นเลขคู่นะ78นะมานี้ทีนี้เราเลือกสลับฟันปลาครับจากปลายเนี่ยนะครับ
S กด S Shift Z นะครับนิดเดียวจากนั้นกด G กด Z เรียบร้อยนะเราก็เลือก2ช่องนี้นะโดน B เหลือ2เส้นแบบนี้นะครับก็เสร็จใส่ Subdivision Surface เข้าไปครับเหมือนจะยาวไปนิดนะเรียบร้อยโอเคนะทีนี้เราทำตัวหนีบของมันนะฮะไม่ยากก็คือเราจะใช้แพลนนะครับเข้ามาอันนี้ก็ F ไปกด I เข้าไปเข้า Edit Mode นะครับกด S กด Y นี่ประมาณนี้ตัวนี้มันอยู่ตรงกลางดูแล้วนะใช่ไหมมันอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางนะครับทีนี้ฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นตัวหนีบเป็นตัวนี่กดคอนโทรล B แบบนี้นะฮะฝั่งนี้เป็นฐานของน็อตนี่นะฮะแบบนี้
ใช้ solidify นะครับก็มาช่วยเพิ่มความหนาเสร็จนะครับจากนั้นก็ทำเกลียวครับกับหัวบีบมันนะครับโอเคนี้แล้วก็ไปโบนะครับไปเมชไปโบนี่นะฮะแล้วก็เพิ่มหัวเกลียวมันทวีตก็ทำตรงข้ามนะครับคือลบมันออกไปแทนที่เราจะเอาหัวน็อตใช่ไหมเราก็จะเอาที่เกลียวมันนะแล้วดีลีทแบบนี้นะแต่ข้อเสียของเกลียวนี้ก็คือมันกินโพลีกอนมากเลยนะครับจากนั้นก็โรเตทครับเปลี่ยนเป็นอินครีเมนต์จริงๆความยาวมันจะยาวควรจะยาวเกือบเท่ากับความยาวของเหล็กของมันนะครับแบบนี้ทีนี้ก็สไลเดอร์กลับมาสไลเดอร์ผมจะใช้ทำตัวหนีบนะฮะเอาเดี๋ยวนะสร้างซิลินเดอร์8ดิมิชันนะนี่รีเฟรชก่อนกด F นะครับกด I SZDelete face แล้วก็กด F เข้ามาประสานปิด face ตรงนี้ครับแล้วใส่สมูทนะครับ Submission Surface แบบนี้นะฮะแล้วตรงนี้นะครับ Ctrl R ขึ้นไปครับแม่ใช้ Edge นะครับ Ctrl V
เรียบร้อยผมอยากให้ตรงนี้มันชันขึ้นครับได้แล้วนะกด S กด Z แล้วก็เลื่อนไปนะครับกด R กด S กด G ก็ว่ากันไปเรียบร้อยนะ ตรงนี้นะครับเราก็ทำดอกบัวดอกก็เลยนะที่ขันน็อตหรือก๊อปปี้นี้มาก็ได้นะครับแต่ว่าคิดว่ามันคนละเจ้ากันก็งานละเอียดหน่อยก็ดีนะครับก็ชิป A ไปที่ Cycle นะครับ32ถูกแล้วกดแท็บเข้า Vertex นะครับทีนี้ผมจะสลับ2สลับ2สลับ2นะครับแล้วสเกลแบบนี้นะฮะโอเคนะครับจากนั้นก็ฟิลครับ F ไปก็เลือกตรงกลางนะครับกด F กด I นะฮะ Delete ให้หมดผมจะเชื่อมกับตรงนี้กด F นะครับต้องแบบนี้โอเคเรียบร้อย extrude subdivision surface นะครับตรงปลายดอกมันกว้างไปผมก็จะดรอปมันลงอ
โอเคเอ็กซ์ทรูดลงไปฮะโอเคเอาไปจัดวางได้เรียบร้อยนะครับก็เป็นป๊อปฟิลเตอร์นะฮะทีนี้ก็ทำการนะครับปรับสร้างตัวนี้นะครับผมก็จะทำให้มันมีสายนิดหนึ่งอันนี้ไม่คิดอะไรมากก็แค่ก๊อปนะครับจากตัวนี้เข้ามา New Extrude ขึ้นมาก่อนชิปบีมเลยครับกด P section EZ EZ S เล่นลูกเล่นนิดหนึ่งออดิเนต S เรียบร้อยครับทีนี้เราก็อันนี้เป็นคนละวัตถุกันนะฮะเรากด E กดออดิเนต S อย่างนี้อันนี้เล่นทน B นิดหนึ่งไม่ต้องเยอะเสร็จแล้วนะครับพิควาสมูทแล้วก็จะมีตัวล็อกนะครับ
ตัวล็อกผมใช้ตัวแพลนช่วยนะครับกดแท็บเข้า Edit Mode Delete ให้หมดครับ Delete Delete Vertex เลยนะครับทีนี้ผมก็จะสร้างกด Ctrl คลิกขวาครับกด E E แล้วก็ E F เป็นตัวล็อกของมันเนาะทีนี้เราก็นะครับ Ctrl R ตรงนี้ทำทีละช่องก็ได้เอาแค่นี้ก่อนกด Ctrl R GGตัว R GG ตัว R GG ตัว R GG GY GX G อะไรนะ GY นี่นะครับ F นะครับและ Extrudeg x ctrl b จากนั้นก็นะครับใช้สี่เหลี่ยมนะครับมาช่วยบูลีนร้อยนะครับทีนี้กลับมาที่ตูดใหม่ตัวนี้ผมจะกด F นะครับ Ctrl B นะฮะแล้วก็ใช้ curve bezier ครับช่วยsubdivide
อ่าโทษทีมันแบบนี้นะฮะเขามักจะทำแบบนี้เดี๋ยวเราทำให้มันนะครับเป็นมีความกว้างที่ใช้ได้ก่อนนะแล้วค่อยลากยาวซับดีวายอันนี้ให้เป็นอย่างนี้ครับก็คือเข้าไปนะตรงนี้เข้าไปเลยแล้วอันนี้นะครับอยู่ปลายของมันนะเพื่อไม่ให้มันเลี้ยวโค้งตรงบริเวณนี้ครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดการเบี้ยวครับมันเฟสจะได้ไม่จะได้เท่ากันตลอดที่ต้องตรงกันนะส่วนหลังจากนี้ก็อิสระนะครับอยู่ใกล้ๆสักอันหนึ่งผมเพิ่ม manipulate มันนิดหนึ่งนะ resolution นะเป็น24จากนั้นผมสร้าง surface จากคุณสมบัติของเส้นทำได้นะครับเปิด deep นี่เห็นไหมนะครับประมาณนี้แล้วแต่นะเราอยากให้ประมาณเท่าไหร่โอเคนะทีนี้เราก็เข้า edit mode มันอ่ะทีนี้เราได้เห็นแล้วว่ามันกว้างเท่าไหร่เราก็พาไปตั้งไว้ในตำแหน่งนะครับวิธีการทำให้มันพันกันเนี่ยครับง่ายมากก็คือเราใช้ snap ช่วยนะครับ snap snap face นะครับเซตตามนี้คือเราทำแล้วก็ไอตัว handle มันเนี่ยเราให้มันเล็กๆไว้ก่อนครับนี่ subdivide เนี่ยอย่างนี้เนี่ยง่ายมากนะครับเล็กทูดเล็กทูดไปเรื่อยๆแต่ต้องสลับหน้ากันไปเรื่อยๆนะครับเวลาเล็กทูดทีต้องสลับอีกด้านนี่แล้วก็ไปด้านนี้สแนปออกนะครับทีนี้เราก็ค่อยๆคลี่ออกอุ๊ยคลี่ออกเอามันห่างออกมาอย่างนี้เห็นไหมง่ายมาก
แล้วเรียบร้อยครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำให้มันนะครับอยู่ในตำแหน่งแยกกันไปนะครับเอาไปทีละอันนะฮะเปลี่ยนอิงกริเมนต์นะครับทีนี้อันนี้นะครับให้เราทำงี้เข้า Edit Mode นะครับ Vertex ก็ได้อะไรก็ได้กด G กด Z นะครับให้อันนี้อยู่ในตำแหน่งของ3D Cursor ตรงนี้นะตรงปลายให้ 3D Cursor กลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงความถูกต้องที่สุดตรงนี้นะ Ctrl A นะครับแล้วก็ Apply Rotation Apply Scale นะครับจากนั้นนะครับ Ordinate G ให้มาอยู่ตรงนี้เหมือนกันกด Shift A นะครับเราหา Curve มาอย่างนี้นะ Bezier นะครับตัวนี้อยู่ไหนวะ Bezier อยู่ไหนแหละกดจุดอ่ะมานะอย่างนี้นะครับเข้า Edit นะครับ Bezier Scale นิดนึงนะปลายมันใหญ่เกินนะครับแล้วค่อยปรับทีหลังทีนี้เราทำงี้ก็คือให้เราทำงี้อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับด้านหนึ่งเนี่ยให้มันไปอยู่ตำแหน่งนี้นะครับใช้ snap face กด G นี่ครับสเกลกด snap face นะครับจากนั้นกด G
ให้ไปอยู่ตำแหน่งกลางที่ตำแหน่งมันเคยอยู่นะไปตัวนี้นี้ด้วยนะครับอีกข้างหนึ่งก็กด G แล้วก็คลิกขวา Subdivide เอา Snap ออกนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ก็สติวายนะครับสติวายอาจจะใช้แบบลูกเล่นหน่อยนี่อีลิสสักอันหนึ่งนะทีนี้ก็นะฮะเลือกตัวนี้ใช้ modifier ที่ชื่อว่า curve นะครับแล้วเอา curve มาตัวนี้ชื่อ curve อะไร002นะฮะแบบนี้ถ้าอยู่ด้านบนเหนือ subdivision surface นะครับมันก็จะทำงานบนความละเอียดเท่านี้แต่ถ้าเกิดอยู่ใต้ subdivision surface มันจะทำงานบนความละเอียดของ subdivision surface ซึ่งเยอะแล้วแต่เราจะชอบนะอันนี้ผมก็จะเลื่อนออริจินไปในตำแหน่งนี่ลองเปลี่ยนแกนดูนะฮะโอเคเพราะตัวมันแนวตั้งแล้วก็เป็น Z
เอาสแนปออกโอเคให้ Origin อยู่ที่เดียวกันนะถึงจะดี Reset นะครับนี่ง่ายมากก็ SZ นะเราก็ปรับนะครับตรงนี้โอเคนะฮะเรียบร้อยอ่ะก็ copy สักหน่อยนะฮะก็เป็นอันเสร็จสำหรับเรื่องของโมเดลลิ่งนะครับในพาร์ทวิดีโอต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการทำเท็กเจอร์ซึ่งเป็น Procedural Texture ของงานนี้นะครับโอเคเรียบร้อยซึ่งเวลาเรนเดอร์ผมก็จะเรนเดอร์แค่นี้และไอ้ตรงข้างล่างนี้ทำเพื่อนะเนี่ยเรนเดอร์แค่นี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกับวิดีโอต่อไปเป็นเรื่อง material นะฮะ